แครี่โพสต์ให้กำลังใจไอ้ปรีชยาพร้อมให้ข้อคิดอบอุ่นใจแพรรี่ไพรวันโพสต์ให้กำลังใจไอ้ปรีชยาหลังออกมาโพสต์ตัดพ้อพ่อแม่ขอเงินถึงขั้นเอ่ยปากอยากจบชีวิตแต่ครอบครัวก็นิ่งเฉยพร้อมให้ข้อคิดอ่านแล้วอบอุ่นใจจากกรณีที่นักแสดงสาวไอ้ปรีชยาออกมาโพสต์ตัดพ้อปัญหาชีวิตพ่อแม่ขอเงินคนรักเมินเฉยถึงขั้นเอ่ยปากอยากจบชีวิตแต่ครอบครัวก็นิ่งเฉยโดยเผยว่าแม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีไอจริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทำให้ไอคิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหรอกแค่หนึ่งวันข้อความดังกล่าวสร้างความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้ปรีชยาขึ้นเทรนด์ X ทวิตเตอร์เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ขณะนี้รวมถึงแพรรี่ไพรวันเองก็ได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความของไอ้ปรีชยาและส่งกำลังใจให้เธอพร้อมให้ข้อคิดเตือนสติทุกคนว่าในโลกที่ทุกคนแสวงหาเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จและอื่นๆอีกมากมายในโลกที่ทุกคนเอาแต่วิ่งแข่งขันและเดินไปข้างหน้าอย่างเร่งด่วนเร็วคือชนะช้าคือไม่ทันโลกสำเร็จแต่เหนื่อยเกินไปมั่งมีแต่ว่างเปล่าข้างนอกสดใสข้างในแตกสลายในโลกที่เป็นแบบนี้บางทีเราก็ได้ทอดทิ้งหรือไม่ก็ตั้งใจที่จะโยนทิ้งอะไรบางอย่างไปเราลืมความรักและความสัมพันธ์อันอบอุ่นซึ่งล้วนแท้จริงกว่าชื่อเสียงและข้าวของเงินทองที่เราต้องการเสียอีกเราลืมคนข้างๆลืมการปลอบโยนลืมรอยยิ้มและความห่วงใยที่จริงใจเราลืมมันไปหรือเปล่าอย่าลืมที่จะเป็นความรักที่ดีของใครสักคนนะคะเป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่มีความรักที่ดีต่อลูกเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่มีความรักที่ดีต่อแฟนและเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่มีความรักที่ดีต่อเพื่อนเราควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของกันและกันค่ะองค์ทลายลามะเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาเพื่อถูกรักแต่สมบัติข้าวของเงินทองเกิดมาแค่เพื่อถูกใช้อย่าเอาแต่รักสมบัติข้าวของจนมองเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นแค่ที่หยิบฉวยเอาผลประโยชน์เท่านั้นเลยนะคะทุกคนต้องการความรักที่ดีและเราควรส่งต่อมันให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างมากที่สุดอย่าเมินเฉยใส่คนที่เราควรรักนะคะเพราะทุกคนเกิดมาเพื่อต้องการที่จะถูกรักด้วยกันทั้งนั้นปอลอเป็นกำลังใจให้คุณไอ อิงแจงอาการทักษิณทำไมใส่เฝือกคอแขนชี้ติดโควิด3รอบเลยไม่ฟิตอิงแจงอาการทักษิณดามคอเพราะเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมคล้องแขนเพราะเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเหตุติดโควิด3รอบเป็นลองโควิดแถมอายุเยอะทำอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ฟิตเมื่อเวลา 15:30 นวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่พักเพื่อไทยพท.นายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพักเพื่อไทยแถลงอาการเจ็บป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจากการสอบถามกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักว่าอาการของอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้างเพราะมีประชาชนที่รักและเป็นห่วงท่านเนื่องจากภาพที่ออกมามีการดามคอและคล้องแขนโดยหัวหน้าพักระบุก่อนนายทักษิณจะกลับประเทศไทยท่านป่วยด้วยโรคโควิด-19 ถึง3รอบรอบแรกติดเชื้ออู่ฮั่นอาการหนักถึงขั้นเข้า ICU เป็นเดือนดังนั้นปอดจึงไม่สามารถใช้งานได้ 100% เหมือนบุคคลทั่วไปจากนั้นได้ป่วยโควิดอีก2รอบทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีมีอาการลองโควิดเยอะมากพ
ราะท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนายดนุพรกล่าวต่อว่าส่วนที่นายทักษิณดามคอนั้นท่านเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมซึ่งผลจากการตรวจละเอียดหรือ MRI ที่โรงพยาบาลตำรวจทางโรงพยาบาลแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดเป็นไปตามวัยแต่ท่านขอออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปรักษาตัวอีกครั้งส่วนที่คล้องแขนออกมานั้นท่านเป็นโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยต้องได้รับการกายภาพไม่ต่ำกว่า1 ปีจึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโรคนี้เกิดกับผู้สูงอายุส่วนที่ท่านหายช้าเพราะตลอด6 เดือนที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจแทบไม่สามารถออกกำลังกายได้เลยทำให้ร่างกายร่วงโรยเร็วกว่าคนที่ออกกำลังกายได้ตามปกติทั้งนี้ระหว่างที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจได้รับการผ่าตัดเพื่อให้เส้นเอ็นเข้าสู่สภาวะปกติแล้วดังนั้นขอฝากไปถึงหลายคนที่ห่วงใยอาการของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านพยายามรักษาตัวและพบแพทย์ตลอดเพื่อให้อาการทุเลาและกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดทราบดีว่ามีทั้งคนที่ชอบและจ้องจะจับผิดถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเคยเป็นนักการเมืองและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีคนพูดถึงทั้งในแง่บวกและแง่ลบวันนี้ผมขอสื่อสารไปถึงคนที่รักและห่วงท่านรวมถึงครอบครัวท่านยืนยันว่ามีอาการเจ็บป่วยและอาการหนักจริงจะพยายามรักษาตัวให้แข็งแรงที่สุดและกลับมาเพื่อใช้ความรู้ความสามารถของท่านคอยแนะนำนักการเมืองทำเพื่อประชาชนต่อไปโดยผมจะอัปเดตอาการของอดีตนายกรัฐมนตรีจากหัวหน้าพรรคให้ทราบเป็นระยะนายดนุพรกล่าวหนึ่งทีมชั้นนำยุโรปพร้อมปาดหน้าลิเวอร์พูลดึงอลอนโซนั่งกุนซือใหม่สื่อดังรายงานไบเยอร์มิวนิกตั้งเป้าดึงตัวชาบี้อลอนโซผู้จัดการทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาทำหน้าที่เฮดโค้ชคนใหม่เช่นเดียวกับลิเวอร์พูลโดยไบเยอร์ภายใต้การคุมทัพของโททัสทูเคิลกำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤตผลงานหลังพวกเขาแพ้มาแล้ว3 นัดรวดทุกรายการซึ่งล่าสุดคือการบุกพ่ายโบคุ้ม 2-3 เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ส่งผลให้ขณะนี้เสือใต้รองจ่าฝูงต้องตามหลังเลเวอร์คูเซนจ่าฝูงซึ่งมีชาบี้อลอนโซนั่งกุนซือไปแล้วถึง8 คะแนนจากจำนวน22 นัดเท่ากันแม้ก่อนหน้านี้ยานคริสเตียนรีเซนประธานบริหารของไบเยอร์จะยืนยันว่ายังไร้แผนปลดทูเคิลทว่าด้วยผลงานดังกล่าวทำให้ตำแหน่งของเทรนเนอร์วัย50 ปีรายนี้ตกอยู่ในความกดดันและไม่แน่นอนจนล่าสุดดีแอตเลติกระบุว่าหากไบเยอร์ตัดสินใจแยกทางกับทูเคิลจริงพวกเขาล็อกเป้าอลอนโซเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับการให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ขณะที่ฟลอเรียนแบล็คเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมนีระบุว่าเสือใต้ยังมีแผนอื่นๆทั้งการลิสต์รายชื่อของซีเนดีนซีดานอดีตกุนซือเรอัลมาดริดและอันโตนิโอคอนเต้อดีตกุนซือเชลซีเป็นอีกทางเลือกรวมถึงการดึงโอเลกุนนาโซชาอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาคุมทัพแทนเป็นการชั่วคราวหากทูเคิลโดนปลดจากตำแหน่งแบบกระทันหันระหว่างฤดูกาลอย่างไรก็ตามนอกจากไบเยอร์แล้วยังมีลิเวอร์พูลซึ่งต้องการอลอนโซให้มาคุมทีมต่อจากเจอร์เก้นคล็อปที่จะอำลาสโมสรหลังจบซีซั่นนี้